ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะวันนี้กลับมาที่เดิมที่ป้อมมหาการนะครับแล้วก็วันนี้ผมมาพร้อมกับตัวไนสเตอร์ปี2022ตัวนี้ก็จะเป็นตัวรถมอเตอร์ไซค์ในตระกูลของสปอร์ตสเตอร์เรียกว่าโมเดลที่2ในยุคใหม่ยุคใหม่ที่ว่าเนี่ยหมายถึงว่ารถที่เริ่มใช้เครื่องยนต์เป็นลักษณะของ Revolution Max ก่อนหน้านี้เนี่ยสปอร์ตสเตอร์ใช้เครื่องยนต์มาเป็น Evolution แล้วก็ก่อนหน้า Evolution ก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่ชื่อว่า Iron Head ปัจจุบันเนี่ยเรามีไนสเตอร์มาเป็นโมเดลที่2ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัว Sportster S นะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างของ Sportster S เป็นยังไงแล้วก็ตัวไนสเตอร์ในปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทาง Harley-Davidson of ธนบุรีนะครับที่เอื้อเฟื้อรถคันนี้มาให้ทดสอบกันเป็นรถเดโมที่แต่งมาแล้วจากทางดีลเลอร์นะฮะแล้วก็เป็นรถที่ขี่แล้วสนุกเรื่องราวของตัว Sportster เนี่ยจริงๆเราก็ทราบมันดีอยู่แล้วนะครับว่า Sportster เริ่มต้นในปี1957แล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาจนมาถึงประมาณปี1986เนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นตัว Sportster Evolution แล้วก็ล่าสุดเนี่ยในปี2022รายการผลิตของตัว Evolution ก็ไม่เหลือแล้ว Sportster S ซึ่งเป็นตัวแรกเนี่ยเปิดตัวขึ้นในปี2021พอมาเป็นปี2022เนี่ยตัว Nightster ก็เปิดตัวขึ้นโดยความแตกต่างของทั้ง2รุ่นเนี่ยตัว Sportster S ได้เครื่องยนต์มาเป็น Revolution Max ขนาด 1,250cc แต่ว่าตัว Nightster เนี่ยได้เครื่องยนต์มาเป็นขนาด 975cc ความแตกต่างของทั้ง2ตัวนี้เนี่ยอย่างสมัยก่อนเวลาเราขี่ Sportster เนี่ย 1,200 กับตัว 883เราจะบอกว่ายังไงก็ต้องไปขี่ 1,200 เพราะว่า 883เนี่ยกำลังเครื่องมันน้อยเกินไปแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยตัวเครื่องยนต์ Revolution Max ขนาด 975cc เนี่ยให้แรงบิดให้แรงม้าเรียกว่ามหาศาลนะฮะไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นไปเล่นถึงตัว 1,250 ก็ได้ตัวนี้ก็สามารถที่จะมีกำลังเพียงพอที่จะขี่ออกต่างจังหวัดหรือว่าจะขี่ในเมืองสบายมากนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่เรียกว่าสารพัดประโยชน์ได้หลายวัตถุประสงค์ในการขับขี่ในตัวชื่อของ Nightster เนี่ยจริงๆเริ่มต้นมาครั้งแรกในปี2007ในยุคนั้นมันเป็นยุคที่ใช้คำว่า Bobber แล้วก็ Dark Customคือยุคนั้นเนี่ยคนนี่นิยมหั่นกันมากหั่นบางคนหน้าหั่นบางคนหลังแล้วก็ตกแต่งมาเป็นลักษณะของแนวที่เรียกว่าบ็อบเบอร์ในตอนนั้นเนี่ยทาง Harley-Davidson ก็เลยเริ่มเปลี่ยนแนวการออกแบบในลักษณะของรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปที่มีบางโคนยาวปกติแล้วก็มีตัวโครเมียมให้กลายมาเป็นลักษณะของแนวดาร์คคัสตอมแล้วก็บางโคนหั่นสั้นตัว Nightster ก็เป็นตัวแรกที่ออกมาในสไตล์นี้ได้รับการตอบรับจากทางตลาดเรียกว่าล้นหลามเลยล่ะในปี2007เนี่ย Nightster ออกมาเป็นลักษณะเครื่องยนต์ที่มีสีเทาตัดกับตัวสีดำด้านของตัวรถเพราะฉะนั้นแนวของตัว Nightster เนี่ยถูกอกถูกใจกับตลาดแล้วก็ขายดิบขายดีเป็นอย่างยิ่งนะฮะบางคนที่ถูกหั่นสั้นมาจากโรงงานแล้วก็อินเทรนด์ในช่วงนั้นหลังจากนั้นเนี่ยตัว Nightster ก็มีน้องออกมารุ่นหนึ่งก็คือตัว Ironตัว Sportster Iron เนี่ยก็เป็นขนาด883ได้สีดำมากขึ้นไปกว่าตัว Nightster ตัว Iron เนี่ยเปิดตัวในปี2009 2รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ยอดฮิตในส่วนของ Sportster ในยุคนั้นจนมาถึงปี2012เนี่ยที่โมเดลของ Nightster หายไปจากสายการผลิตแล้วก็ยังไม่มีชื่อของตัว Nightster จนมาถึงในปัจจุบันปี2022เนี่ยห่างมา10ปีเกิดชื่อของ Nightster ขึ้นอีกครั้งนะครับในยุคของ Revolution Max ได้เครื่องยนต์เป็นขนาด 975cc แล้วก็ระบายความร้อนด้วยน้ำอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวคร่าวๆของตัวชื่อของ Nightster ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาในปี2007แล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราลองมาดูในรายละเอียดของตัวรถกันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงในส่วนของตัว Nightster เนี่ยถ้าเรามองในตัวมิติของตัวรถเนี่ยก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างกับตัว Sportster S นะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยใช้ลักษณะตัวเฟรมที่แตกต่างกันแต่ว่าในลักษณะของการวางเครื่องเนี่ยวางเป็นแบบไดมอนด์เหมือนกันจริงๆก็ไม่ใช่ไดมอนด์ด้วยนะมันเป็นลักษณะของตัวเฟรมที่อยู่ด้านบนที่หิ้วเครื่องเลยด้วยซ้ำนะครับ Sportster S เนี่ยถ้าดูมิติของเขาเนี่ยเขาจะเบาะสูงกว่าแล้วก็ใช้เป็นลักษณะของช็อคอัพเดี่ยว
แล้วก็ฟรอนต์เอ็นเป็นลักษณะของอัพไซด์ดาวน์แต่ตัวไนสเตอร์เนี่ยได้ฟรอนต์เอ็นเป็นขนาด41มิลเทเลสโคปิกแล้วก็มีระยะยุบอยู่ประมาณ11เซนกว่าส่วนด้านหลังเนี่ยใช้เป็นลักษณะของชกคู่แล้วก็มีระยะยุบอยู่ประมาณ7เซนกว่าระยะยุบของตัวไนสเตอร์เนี่ยมีมากกว่าตัวสปอร์ตสเตอร์ S ทำให้การขับขี่เนี่ยรับแรงกระแทกได้ดีกว่านุ่มกว่าขี่ได้ง่ายกว่านะครับตัวเบาะนั่งเนี่ยก็เป็นเบาะนั่งที่ต่ำกว่าเป็นขนาดความสูงอยู่แค่ประมาณ70กว่าเซนเท่านั้นซึ่งตัว Sportster S จะค่อนข้างสูงกว่าคันนี้นะฮะตัว Nightster ได้เครื่องยนต์มาเป็นตัว Revolution Max 975T ซึ่งตัวนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากตัว Sportster S อยู่พอสมควรนะครับแรงม้าคันนี้ได้อยู่ประมาณ89แรงม้าของ Sportster S ได้อยู่121แรงม้าแล้วก็ลักษณะของตัวระบบ VVT คันนี้ก็แตกต่างกันเพราะว่า VVT ของตัว Sportster S เนี่ยได้ทั้งตัว ID ไอเสียนะฮะแต่ว่าตัว Nightster เนี่ยได้ VVT เฉพาะตัว ID กำลังที่ให้ออกมาก็เลยมีความแตกต่างกันทั้งตัว CC แล้วก็ลักษณะของตัวระบบวาล์ว 1,800 แต่ว่าไม่ขี้เหร่สำหรับตัว975เนี่ยคือกำลังเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยโอ้โหเวลาเขาเปิดทีนึงนี่มาได้แบบมาเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าถ้าเวลาเราขี่ปุ๊บเนี่ยในจังหวะที่เปิดจะมีช่วงรออยู่นิดนึงนิดเดียวนะครับแต่เวลาซัดขึ้นมารอบขึ้นไปถึงประมาณช่วง 4,000 ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยกำลังที่ให้มาสมูทมากแล้วก็ดันขึ้นตลอดจะไม่กระโชกโฮกฮากเหมือนกับตัวอย่างแพนแอมหรือว่าตัว Sportster S ที่ค่อนข้างที่จะดุดันกว่าคันนี้นะฮะคันนี้นี่กำลังสนุกแล้วก็กำลังขี่แล้วเป็นมิดมากกว่าระบบตัวกองอากาศจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นกองอากาศแต่ง Heavy Breather นะครับแต่ว่าของติดรถมาให้เนี่ยจะอยู่ภายในถังครอบตัวนี้ด้านบนเนี่ยไม่ใช่ถังน้ำมันนะครับเป็นลักษณะของตัวครอบกรองอากาศกรองอากาศจะถูกซ่อนอยู่ภายในถังน้ำมันตัวครอบทรงถังน้ำมันตัวนี้ซึ่งตัวครอบนี่เป็นลักษณะของโลหะนะฮะคันนี้เนี่ยพอให้ของแต่งมาปุ๊บกำลังที่ให้ก็อาจจะมากขึ้นนะครับแล้วก็ลักษณะของตัวเสียงก็จะแตกต่างกันไปด้านหน้านี่เป็นตัวเรดิเอเตอร์ก็คือตัวหม้อน้ำก็เป็นหม้อน้ำที่ค่อนข้างที่จะเปื่อยนิดนึงบวกกับบางโคลนด้านหน้าที่สั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้เศษหินเศษดินอะไรต่างๆกระแทกเข้ากับตัวรังผึ้งหม้อน้ำได้ค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีตัวกาดขึ้นมาสักตัวหนึ่งเนี่ยก็น่าจะดีกว่าส่วนด้านล่างนี่ก็เป็นตำแหน่งของตัวเรกูเลเตอร์เหมือนเช่นเดิมนะฮะตัวเรกูเลเตอร์เนี่ยก็เผยอยู่ด้านหน้าเลยให้เห็นกันชัดๆรู้สึกตัวแบตเตอรี่ก็จะอยู่ด้านหลังตัวเรกูเลเตอร์นี้เองอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นตัวสร้างน้ำหนักของตัวรถเนี่ยก็คือถังน้ำมันจะเห็นว่าใต้ตัวเบาะเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เปิดเบาะแล้วก็เติมน้ำมันนะฮะแต่ว่าตัวถังน้ำมันจริงเนี่ยมันห้อยมาถึงด้านล่างเนี่ยไอ้นี่สีดำๆเนี่ยก็คือถังน้ำมันซึ่งถังน้ำมันของตัวไนสเตอร์เนี่ยเป็นพลาสติกแต่ว่ามีส่วนผสมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแน่นอนน้ำหนักถ่วงทั้งหมดของตัวรถเนี่ยตั้งแต่ถังน้ำมันตัวเครื่องแคว้งเครื่องตัวแบตเตอรี่ทุกอย่างจะอยู่ด้านล่างทั้งหมดนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ตัว Nightster เนี่ยขี่ได้ดีมาก CG ที่ต่ำสามารถที่จะควบคุมรถได้ง่ายล้อหน้าขนาด19นิ้วแล้วก็เพื่อนเก่ามาอีกแล้วเจ้าแมวดำตัวเดิมนะครับแมวดำตัวนี้นี่เวลามาถ่ายที่นี่เนี่ยชอบมาอยู่ด้วยแล้วก็เนี่ยมาถึงนี่แล้วเนี่ยนั่นมาต่อตัวล้อหน้าขนาด19นิ้วล้อหลัง16นิ้วนะครับตามมาตรฐานของตัวรถมอเตอร์ไซค์ในแนวครูเซอร์ของ Harley Davidson ซึ่งเป็นเซตอัพที่ผมว่าคุ้นเคยนะอย่างในตัว Sportster S เนี่ยล้อหน้าเขาล้อหน้ากว้างมากขนาด160มิลตัว Nightster เนี่ยเป็นหน้ากว้างมาตรฐานก็ทำให้ขี่แล้วค่อนข้างที่จะคุ้นเคยแล้วก็ควบคุมง่ายตัวไฟหน้าตัวบิกินี่ฟาลิ่งนะครับในปี2022เนี่ยให้มาด้วยแต่ว่าพอเป็น2023เนี่ยตัว Nightster ธรรมดาจะไม่ได้ให้ตัวบิกินี่ฟาลิ่งตัวนี้มาให้จะให้มาเป็นลักษณะของดวงโคมเปลือยนะฮะส่วนถ้าเป็นตัว Nightster Special เนี่ยก็จะมีตัวฟาลิ่งหน้าตัวเทเลสโคปิกตัวนี้เนี่ยขนาด41มิลแล้วก็มีระบบตัววาล์วเบนดิ้งมาให้ซึ่งผมว่ามันซับแรงได้ดีนะสามารถที่จะขับขี่บนถนนขรุขระหรือว่าใช้ความเร็วก็สามารถทำได้ดีดีกว่าตัวเก่าที่เป็น Evolution เยอะลักษณะของโชคในปัจจุบันของทาง Harley Davidson เนี่ยระบบเบรกด้านหน้าเนี่ยให้มาเป็นดิสเดี่ยวในตัว Nightster แล้วก็ Caliper เป็นของ Brembo นะครับตัว Jandis เป็นลักษณะของ Floating ก็ให้กำลังในการหยุดรถที่พอเหมาะกับตัวรถไม่ได้แบบดีมากมายอะไรแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะก็หนุบอยู่เหมือนกันนะพอแตะนิดเดียวก็โอเคก็ให้กำลังได้แล้วนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็เป็นจานดิส
เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเห็นในส่วนของตัวเครื่องแล้วก็แมวทำไมต้องอยู่นั้นวะเออเว้ยตัวเครื่องคันนี้เนี่ยจะเห็นว่าด้านนี้เป็นชุดของตัวระบบสายไฟแล้วก็ท่อน้ำนะครับสำหรับตัวระบบน้ำหล่อเย็นแล้วก็พัดลมระบายอากาศเพราะฉะนั้นความร้อนที่ผ่านออกมาจากตัวเครื่องในเวลาพัดลมทำงานมันก็จะดันเข้ามาที่ขาซ้ายก็ค่อนข้างร้อนพอสมควรสำหรับตัวเครื่องยนต์คันนี้แต่ถ้าเกิดจูนแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันจะร้อนได้ขนาดนี้หรือเปล่าแต่ตอนนี้รถที่มาท่อเดิมตัวกรอง heavy breather เนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนตัวพักเท้าเป็นฟุตเป็กที่อยู่ในตำแหน่งของ mid control อันนี้แต่งมาให้เป็นพักเท้าแต่งไม่ใช่ของติดรถนะตำแหน่งของพักเท้าอยู่ในตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งที่กำลังดีแต่ว่าสั้นไปนิดนึงสำหรับพักเท้าแล้วก็ตัวชิฟเตอร์ตัวคันเกียร์ก็จะสั้นไปนิดนึงเวลาขี่เนี่ยครั้งแรกอาจจะปรับตัวยากนิดหน่อยแต่ว่าขี่ไปสักพักผมเชื่อว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรความแตกต่างอีกชุดนึงของตัวเครื่องยนต์ของ Nightster กับตัว Sportster S เนี่ยก็คือตัวระบบของ Spark Plug หรือว่าหัวเทียนหัวเทียนของ Sportster S เป็นลักษณะของ Twin Plug มี2หัวนะครับแต่ว่าตัว Nightster มีแค่หัวเดียวก็กำลังก็จะแตกต่างกันแน่นอนด้านนี้เนี่ยเป็นส่วนของตัวกุญแจที่เอาไว้สำหรับเปิดเบาะแล้วก็เติมน้ำมันนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราเติมน้ำมันเนี่ยเราต้องลงจากรถแล้วก็เปิดเบาะนั่งขึ้นเพื่อที่จะเข้าไปในส่วนของฝาถังน้ำมันลักษณะตัวโช๊คตัวนี้เนี่ยเป็นโช๊คคู่นะครับแล้วก็ปรับสตรัทได้ปรับพีโลดได้จากตัวสตรัทก็เป็นโช๊คที่ผมว่าก็หนุกพอสมควรนะสามารถทำงานได้ดีแล้วก็คุ้นเคยกับลักษณะของโช๊คคู่อย่างนี้มากกว่าที่เป็นโช๊คเดี่ยวใน Sportster นะฮะตัวผู้เล่หลังแล้วก็ระบบการขับเคลื่อนเป็นสายพานซึ่งลักษณะของผู้เล่แล้วก็สายพานตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่าเขาเปิดด้านซ้ายมันจะไม่มีขอบของผู้เล่เพราะฉะนั้นไอ้ลักษณะการเซตอัพแล้วก็เสียงที่เกิดขึ้นจากการเสียดสีของขอบผู้เล่เนี่ยก็จะหายไปก็จะเงียบขึ้นตัวดอกยางในลักษณะของตัวดันล็อปฮาร์เลย์ก็เป็นลายเดิมเป็นเอกลักษณ์ของทางนี้เลยของแต่งที่คันนี้มีมาให้อีกอันนึงก็คือตัวด็อกกิ้งตัวแบ็กเรสนะครับก็เป็นลักษณะของชุดด็อกกิ้งที่ติดเข้ากับตัว Fender Strut แล้วก็ตัว Backrest ที่เป็นชุดนี้นะครับถ้าเกิดใส่ตัวเบาะพิงหลังเข้าไปอีกอันนึงก็จบเลยสามารถที่จะนั่งซ้อนได้สบายๆแล้วก็มีตัวเบาะนั่งคนซ้อนแล้วก็พักเท้าคนซ้อนมาให้ซึ่งให้ตัวฟุตเป็กที่เป็นแบบเดียวกับทางฝั่งของคนขี่ตัว Backrest ตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะมันเหมาะสำหรับการที่จะเดินทางแล้วก็ขนสัมภาระเพราะมันสามารถที่จะเอาไว้สำหรับมัดของได้เพิ่มเติมด้านหลังก็เช่นเดิมมีไฟเลี้ยวไฟเบรกที่เป็นลักษณะของ LED เรียบร้อยแล้วในยุคปัจจุบันนะฮะอีกชิ้นหนึ่งที่ค่อนข้างอลังการก็คือตัวท่อไอเสียที่ติดรถมาให้ท่อไอเสียตัวนี้เป็นลักษณะของท่อ2ออก1แล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นตัวปลายท่อขนาดใหญ่สีดำนะครับความจุดที่มองเห็นก็คือมันมีตัว O2 sensor เนี่ยครับก็คือตัว muffler เนี่ยมีตัว O2 sensor ติดมาด้วยนะครับแล้วก็ตัว header ก็มีตัว O2 sensor เพราะฉะนั้นเวลาเราเปลี่ยนท่อเราเปลี่ยนปลายเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่ว่าเราจะต้องมีรู O2 หรือเปล่านะฮะถ้าเกิดไม่ได้จูนกล่องนะอีกส่วนหนึ่งที่ต้องมาดูกันก็คือในส่วนของ hand control นะครับตัวเรือนไม้ที่ให้เนี่ยมาเป็นลักษณะของเรือนไม้เดี่ยวแล้วก็เวลาเราเปิดกุญแจเป็นลักษณะของคีย์ฟอบด้านขวาเนี่ยตัวแฮนด์คอนโทรลก็จะมีปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้แล้วก็ลงมาด้านล่างก็จะมีไฟฮาซาร์ดนะฮะมีตัวเลือกของ traction control แล้วก็ตัวโหมดมีให้เลือกโหมดตัวนี้มีให้เลือกก็คือ road rain แล้วก็ sport นะครับเวลาเราจะเปิดรถเนี่ยเราก็กดลงมาด้านล่างปุ๊บตัวเรือนไม้ก็จะเริ่มทำงานก็จะมีรายละเอียดของตัวรถต่างๆนะครับไฟเลี้ยวไฟ traction control ไฟ ABS มีเรื่องของไฟ engine light มี oil lamp มี neutral แล้วก็มีตัว indicator บอกระดับน้ำมันนะฮะแล้วตัวนี้เป็นสามารถเลือกได้เป็นรอบหรือเป็นอะไรแล้วก็ตัวโหมดมีให้เลือกก็คือเป็นรถ rain แล้วก็ sport ส่วนด้านซ้ายก็จะมีเป็นไฟ high beam low beam แล้วก็เป็นตัว passing lamp อยู่บริเวณนี้ตรงนี้ก็จะเป็นตัวปุ่ม selector แล้วก็แตรแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่บริเวณนี้นะฮะถ้าเรากดปุ่มตัว selector เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มปรับเป็นลักษณะระยะทางที่วิ่งตอนนี้คันนี้วิ่งไป 1,391 นะครับแล้วก็ trip A trip B
ในส่วนของ range เติมน้ำมันคันนี้วิ่งไปได้134กิโลนะครับอีก134กิโลซึ่งน้ำมันของตัว Nightster เนี่ยเต็มถังอยู่ที่ 11.7 ลิตรมีผู้ใช้งานตัวจริงของ Nightster นะครับที่ติดตามเพจของ HD Pegao เนี่ยให้ข้อมูลมาว่ารถคันนี้เนี่ยวิ่งได้ถึง200กิโลนะเติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยซึ่งค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับกับปริมาณน้ำมันแค่ 11.7 ลิตรแล้วก็อันเนี้ย range ก็อยู่ได้134กิโลที่จะไปต่อนะครับแล้วก็เวลามาที่ RPM ก็คือรอบของเครื่องยนต์นะฮะเพราะนั้นเวลาเราขี่เนี่ยเรามองรอบของเครื่องยนต์ก็สนุกดีเพราะว่าเวลาเราขี่คันนี้เนี่ยรอบที่เราเล่นกันอยู่ประมาณสัก 4,000 จนถึงประมาณสัก 7,000 เนี่ยกำลังสนุกเลยนะฮะซึ่งเรดไลน์คันนี้รู้สึกขึ้นไปได้ถึง 9,500 นู่นน่ะสำหรับเครื่องยนต์แบบ V-twin รุ่นใหม่ในส่วนของตัวแฮนด์ตัวนี้เป็นแฮนด์แต่งมาให้ซึ่งเป็นแฮนด์ที่ยกสูงขึ้นอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าอาจจะองศาของตัวข้อมืออาจจะดันออกเป็นเยอะไปหน่อยนึงนะฮะแล้วก็กระจกมองข้างเป็นลักษณะของตัวกระจกติดปลายแฮนด์ซึ่งผมไม่ถนัดเอาซะเลยกับไอ้ตัวกระจกติดปลายแฮนด์ตัวนี้เพราะว่าเวลาเรามุดมันค่อนข้างที่จะติดขัดๆแล้วก็ในส่วนของตัวลีเวอร์เบรกลีเวอร์ก็จะมีมือเบรกก็จะมีตัวปรับระดับให้ตัวกระปุกน้ำมันเบรกของแนวแบบเรนโบว์ตัวมือคลัชก็จะมีการปรับระดับให้นะฮะโอเคครับก็สำหรับมิติของตัวรถเนี่ยตัวรถหนักอยู่ที่220กิโลนะฮะแต่ว่าศูนย์ถ่วงเนี่ยอย่างที่บอกว่า CG เขาอยู่ค่อนข้างต่ำเพราะทั้งหมดเนี่ยถังน้ำมันอยู่ด้านล่างตัวแคร์อยู่ด้านนี้ตัวแบตเตอรี่อยู่ด้านหน้านะฮะทุกอย่างอยู่ด้านล่างหมดเลยด้านบนเนี่ยไม่มีอะไรด้านบนมีแค่กรองอากาศอยู่ในถังน้ำมันไอตัวฝาครอบกรองอากาศที่เป็นทรงแบบถังน้ำมันนะครับนอกนั้นก็น้ำหนักอยู่ด้านล่างทั้งหมดเพราะฉะนั้น CG อยู่ต่ำขับขี่ง่ายนะฮะแล้วก็เบาะนั่งอยู่แค่ประมาณ70เซนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นขาเนี่ยสบายสบายถึงสบายสบายตัวแฮนด์คันนี้เนี่ยเป็นแฮนด์ที่แต่งมาให้ซึ่งมันจะยกขึ้นมาเห็นที่ดีเลอร์บอกว่ายกขึ้นมามัน8นิ้วนะครับแต่ว่าตัวเดิมเนี่ยก็อาจจะต่ำกว่านี้ก็อาจจะเหมาะกว่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นหาแฮนด์ที่สูงแบบนี้มาขี่ก็ดีเพราะว่าทำให้ตัวหลังเราตรงขึ้นแล้วก็ช่วงขาลักษณะของตัวพับเท้าอยู่ในตำแหน่งของมิดคอนโทรลนะครับ เวลาขี่เนี่ยขาก็อยู่ในตำแหน่งที่กำลังดีอาจจะติดปัญหาตรงที่ผมบอกครับว่าฟุตเป๊กเขาสั้นไปนิดนึงแล้วก็เวลาขี่เนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะขามจะชิดเข้าไปในเครื่องมากกว่าถ้าเกิดเอาไว้ขี่ทางไกลเนี่ยสิ่งที่น่าทำเพิ่มก็คือตัวอย่างไฮเวย์บาร์ไฮเวย์เป๊กต่างๆเวลาเราขี่เราก็จะยื่นขาไปอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้ามีตัววินชิลด้านหน้าสำหรับออกเดินทางใส่กระเป๋าข้างนะฮะมีตัวแบ็คเรสสำหรับคนซ้อนไว้สำหรับมัดสัมภาระได้จบเลยตัวนี้ออกเดินทางได้สบายๆเพราะว่าระยะยุบเนี่ยด้านหลังเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7เซนกว่า76มิลด้านหน้าอยู่ประมาณ11เซนกว่าระยะยุบคันนี้ไปได้สบายๆระบบเบรกก็ทำได้ดีมี ABS ติดตั้งมาให้อยู่แล้วนะฮะผมว่า Nightster ในตัวปัจจุบันเนี่ยเป็นรถที่ตอบคำถามได้ค่อนข้างดีสำหรับใครที่สนใจจะหารถในไซส์เล็กนะครับอย่างไซส์ประมาณ900 1,000 นะครับก็มาที่ Nightster ได้ซึ่งผมมองว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีพัฒนาการของตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ไปได้ต่ออีกเพราะว่าตัวเครื่องยนต์ Revolution Max ตัวนี้เนี่ยจัดว่าดีจริงๆเวลาขี่เนี่ยเขาจะมีเสียงของเครื่องยนต์เสียงหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเสียงนี้ผมเคยได้ยินในกลุ่มพวกเดชโมกทางดูคาติลักษณะการส่งกำลังเรื่องของเวลามันซัดขึ้นเนี่ยอารมณ์ให้คล้ายกันแต่ว่าอันนี้สมูทกว่าอันนี้ขี่แล้วรู้สึกเป็นมิดมากกว่าเพราะว่าตัวนั้นมันแรงเกินแต่ว่าพอมาเจอ Nightster ลักษณะของตัว VVT เสียงเครื่องยนต์ที่ออกมาเป็นเอกลักษณ์เนี่ยผมว่าให้อารมณ์อีกแบบนึงสำหรับรถรุ่นใหม่ของทาง Harley Davidson นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับตัว Harley Davidson Nightster นะฮะก็ต้องขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็ยังไงก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้กับทาง HD Pegao ด้วยนะฮะยังไงก็เจอกันใหม่ครับ